ทาเวลนอกจากจะเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่นแล้วยังเป็นจุดศูนย์กลางแฟชั่นและการช้อปปิ้งซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตะลุย3แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตสำหรับวัยรุ่นกันที่ชินจูกุฮาราจูกุและชิบูย่าแล้วไปสัมผัสออนเซ็นทีมปาร์คกันที่โอเอโดออนเซ็นโมโนกาตาริถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะนี่คือรายการไดซึกิซามูไรเจแปนสวัสดีครับผมชื่อโอคุโนะครับโอเควันนี้มิชชั่นของเราของเรานี่นะครับค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมิชชั่นสุดท้ายนะที่เราอยู่กันในโตเกียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิชชั่นสุดท้ายจะไปที่ไหนกันนะคะชิบูย่านี่เป็นไงคะใครนึกถึงโตเกียวก็ต้องนึกถึงชิบูย่าเลยนะคะโซนช้อปปิ้งโอ้ครบเลยนะวันนี้ชินจูกุว้าวชินจูกุด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาต้องติดตามโอไดบารีโอไดบารีแต่ตรงนี้เขาจะเหมือนประมาณว่าเป็นพื้นที่ใหม่เนาะที่น่าสนใจเหมือนกันโอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราเสิร์ชหาข้อมูลเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไปหาโอคุโนะซังกันที่ชินจูกุค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มออกเดินทางไปชิบูย่าแล้วค่ะแล้วก็มาเสิร์ชหาข้อมูลกันนะคะค่ะเราจะเริ่มจากสถานีโอคาจิมาจิคือตรงนี้นะคะสถานีนี้แล้วเราก็จะนั่งยาวกันไปถึงชิบูย่าเลยค่ะโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟอะไรทั้งสิ้นสะดวกสบายเนาะ34นาทีโอเคค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่เรามีพ็อกเก็ต Wi-Fi จากซามูไร Wi-Fi เราก็เลยสามารถค้นหาข้อมูลนะคะเส้นทางการเดินทางได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยค่ะเราก็มาดูตารางนะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูภาษาอังกฤษกันตรงนี้เราอยู่กันที่โอคาจิมาจินะคะสีแดงแล้วก็จะไปชิบูย่านะคะเขาบอกว่าราคา200เยนเนาะเดี๋ยวซื้อตั๋วเลยเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็เท่าไหร่นะ200โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากสถานีชิบูย่ามาแล้วนะคะที่ฮาจิโกเกะนะนี่เราก็จะมาเจอ5แยกชิบูย่าแล้วค่ะโด่งดังแยกนี้นะก็จะปกติแล้วคนเขาจะคุ้นหูกันในเรื่องแบบคนข้ามเยอะๆใช่ไหมแล้วก็จุดที่ชมวิวที่ดีที่สุดของแยกนี้นะคะก็จะอยู่ที่สตาร์บัคตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดส่วนรวมเลยอ่ะมันจะมีห้างเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีตึก109ชิบูย่านู่นด้วยเห็นไหม109ที่เป็นสัญลักษณ์ของชิบูย่าคือตรงนั้นแล้วตรงจุดนี้นะคะก็จะมีรถสีเขียวรถไฟสีเขียวนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นคล้ายรถไฟที่ปลดประจำการแล้วนะแล้วก็มีหมาฮาจิโกเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับน้องหมาก่อนไหมปะสัญลักษณ์ของสถานีนี้ปะก็จะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะของชิบูย่านะเขาบอกว่าเป็นน้องหมาชื่อฮาจิโกะแล้วก็เป็นหมาที่มีความซื่อสัตย์มากๆเลยใช่รอเจ้าของมาตั้ง9ปีนะคุณผู้ชมตรงนี้จริงๆมันจะเป็นจุดนัดพบเนาะเวลาแบบตรงนี้คนมันจะเยอะมากๆเขาก็จะนัดกันตรงเจอกันตรงจุดนี้นะคะสำหรับบางคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับน้องหมาก่อนละกันโอเค1 2 3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัพรูปนะคะด้วยซามูไร Wi-Fiตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเป็นแบบเหมือนเบสพอยต์นะคะที่เอาไว้ถ่ายรูปชิบูย่าเรียบร้อยแล้วนะคะที่ชั้น2ของซาบาตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราขอมาถ่ายรูปกันหน่อยโอเคโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดินออกมานิดนึงนะก็จะมาถึงตึกชิบูย่า109แล้วนะคะอันนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นตึกที่มีชื่อเสียงอะในโซนชิบูย่าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแหล่งช้อปปิ้งของผู้หญิงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูไหมคะว่าข้างในมีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2 BF นะคะแล้วก็เรามาเจอแล้วร้านนี้นะคะชื่อร้านฟุนยูเสื้อคลุมแบบเหมือนที่หุ่นเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นใส่เยอะมากปุ้งใส่แล้วไปชุดลาตีเลยอ่ะ มันจะลากพื้นอันนี้พี่ร้านนี้นะ
มันจะมีโซนนึงอ่ะที่เขาบอกประมาณว่ามันจะเป็นคล้ายๆเฟกฟู้ดอ่ะเฟกฟู้ดก็จะแบบเหมือนประมาณว่าเสื้อเขาจะมีแบบเป็นลายอาหารน่ะนี่ก็นารูโตะว่าแบบที่เขาโชว์อยู่นะคะเป็นไข่ปลาอิคุระเห็นเมื่อกี้มีลูกค้ามานะก็มายืนตรงเนี่ยตรงโซนนี้เยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็เขาไม่ได้มีแค่เป็นเสื้อผ้านะคะเขาจะเป็นแบบอิเซสซอรี่ด้วยที่แบบเหมือนเป็นอาหารเป็นแบบอาหารปอมๆอย่างเงี้ยตอนนี้แหละเหมือนเราอยู่โซนชิบูย่าไงใช่ไหมเรื่องแฟชั่นเขาแบบประมาณว่าจัดเต็มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไงก็แบบเหมือนลองมาช้อปปิ้งที่ร้านนี้ดูได้นะคะคุณยูสค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้นที่2เนาะแล้วก็มาเจอร้านนึงนะคะที่แบบเหมือนประมาณว่าเห็นแล้วมันสะดุดตามากๆเลยนะคะต้องแบบมาแวะดูสินค้านิดนึงนะร้านชื่อว่าชื่อร้านว่าดาคูระนะคะเป็นแบบสไตล์แฟชั่นแบบประมาณว่ามั่นๆหน่อยนะคะสาวๆมั่นๆแล้วก็แต่ว่ามีแอบปนแบบเซ็กซี่นิดนึงหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งร้านนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านเนาะแล้วก็ดูแฟชั่นการแต่งตัวสวยมากๆน่ารักมากเลยคาวาอี้นี่สวยมากเลยนะคะเราก็เลยอยากจะให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาได้แนะนำว่าแบบเหมือนสำหรับเราเนี่ยจะมีชุดไหนที่แนะนำแบบเหมือนบอกกับเราบ้างนะคะโอเคค่ะชุดนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะเขาแนะนำว่าชุดนี้ออกแนวแบบประมาณว่าวินเทอร์น่ารักมากเลยนี่นะคะถ้าใครแบบเหมือนสนใจชอบสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ค่ะก็สามารถมาได้ที่ร้านยาทูระที่ชั้น2ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะที่จะสอนโกเซมาแนะนำนะคะหลังจากที่เราช้อปปิ้งเป็นแบบเสื้อผ้าๆกันเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมันก็ควรจะมีอิเซสซอรี่ใช่ไหมเอาไว้มาตกแต่งเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่ร้านบูร้านนี้นะคะอยู่ที่ชั้น B1 นะคะใช่แล้วเข้าไปดูนะว่าในร้านนี้เขาจะมีเครื่องประดับอะไรที่น่าสนใจบ้างไปค่ะเป็นสีตาเป็นสีตานะคะก็จะเป็นแบบคัลเลอร์คอนแทคเลนส์อันนี้เป็นแบบเหมือนสำหรับสายตาด้วยใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะก็จะมีสีที่เลือกหลายสีเลยราคา1,600 เยนเนาะมีแบบเหมือนนาฬิกาด้วยนะอันนี้เป็นมีวาไลฟ์เนี่ยร้านน่ารักอะแบบเหมือนเล็กๆนะคะใส่แบบผู้หญิงดูแบบเหมือนเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยเนาะนาฬิกาแบบประมาณนี้โอเคค่ะตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมดนะคะของร้านนี้นะคะแล้วถ้ายังไงคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ร้านวูที่ชั้น B1 ค่ะโอเคค่ะไปเลยติดตามแฟนเพจรายการไดสกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ